ึงเอาใจทำดีให้ตายแม่เขาก็มียกให้มึงนี่หมอก็ไม่ได้รู้เขาหวังอะเจ้าซาเตอร์ครับผมเล่นรับบทเป็นทองคำครับตัวทองคำเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำกันมากับแฟนของเขาก็คือเสกสวนทุเรียนน่ะเลยเป็นหัวใจของเขามากที่รู้สึกว่าใส่ทั้งแรงกายแรงใจความทุ่มเทการปลูกต้นไม้แต่ละต้นการรดน้ำแต่ละวันของเขามันเต็มไปด้วยแบบความรักหยาดเหงื่อทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งคือทุกอย่างก็พรากเขาไปหมดสวนทุเรียนก็ต้องตกไปเป็นของครอบครัวพี่เสกโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหมครับจริงผมอ่ะรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยไกลกับผมประมาณนึงแต่ก็มีบางจุดที่ใกล้ๆกันอย่างเช่นความเป็นนักสู้เนาะคือด้วยความที่ตัวละครมันไกลตัวมากๆมันก็เลยต้องใช้วิธีการโดยการเขียนเรื่องราวของเขาขึ้นมาว่าในอดีตเขาเป็นคนแบบไหนเขาโตที่ไหนให้มันแบบชัดว่าสุดท้ายแล้วตัวละครตัวเนี้ยเขามีชีวิตแบบไหนให้มันชัดที่สุดเหมือนแบบเชื่อว่าคนๆนี้มีจริงชีวิตลูกก็เลยให้สวนทุเรียนแล้วแม่ยิงฟ้าวราหะค่ะในเรื่องวิมานหนามก็รับบทเป็นหมูค่ะเขาไม่ได้ถูกเกิดมาในที่ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องจำนนหรือจำใจที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้ในแต่ละวันแต่ละวันอะไรเงี้ยอยู่ด้วยความหวังหมูคือไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยถูกทีทให้มันมีความเป็นคนเลยอะคือมันถูกกดไว้หมดทุกสิ่งอย่างมันเลยทำให้มันเกิดก้อนที่สะสมไปเรื่อยจนมันกลายมาเป็นแบบหนามที่คมมากๆในตัวเขาเลยรู้สึกว่าพอทั้งคู่เจอกันเหมือนทุเรียนเลยคือแบบคือเป็นรสชาติที่แปลกมากบอสก็มาบอกอยู่แล้วเลยว่าเขารู้สึกว่าใช่มากทั้งคู่คือในเรื่องตัวละครทองคำกับโหมเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้แย่งชิงแล้วก็เป็นเหมือนคู่ที่แบบอยู่ในฝั่งตรงข้ามกันเหมือนกับเป็นทุกอย่างที่เรียกว่าการโต้ตอบมันเหมือนเป็นก้อนหิมะที่เหมือนมาเจอกันแล้วก็ค่อยๆกิ้งตกเขาแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตุ้มแตกกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอ่ะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยคิงฟ้าเป็นนักแสดงแบบคนหนึ่งที่แบบเล่นดีมากๆในชีวิตพี่เลยอ่ะฉันเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นคนเลยนะแม่ผมรู้สึกว่าอิงฟ้าทำให้ผมทึ่งเรื่อยๆในการแสดงด้วยกันกับเขาในซีนอารมณ์ที่เราคุยกันพอมันไปถึงตรงนั้นจริงอ่ะมันจะไม่มีซีนนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีอิงฟ้าที่ส่งอารมณ์และเล่นได้ดีขนาดนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณเลยที่เป็นอิงฟ้ามาเล่นกับผมแล้วก็ขอบคุณที่เชื่อใจกันมันจะมีจุดนึงที่หนูอ่ะมองไปที่เขากล้องมันไม่ได้จับที่เราเป็นคัทที่เจาะเจฟอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าเขาดูไม่ไหวแล้วอ่ะเราได้แต่ส่งกำลังใจให้เขานะว่าแบบเฮ้ยสู้นะเว้ยแล้วเขาทำได้โคตรภูมิใจในตัวเขาเลยอ่ะ